รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะกับเราทั้งสองคนอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบนั่นเองโอ้โหนี่นะคะเรามาในฉากที่หวานแหววมากๆเลยเป็นพาสเทลค่ะแล้วก็ชุดของเราก็มาในแบบธีมแบบหวานแหววนะครับฟุ้งฟริ้งด้วยนะครับฟุ้งฟริ้งพี่เจี๊ยบคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วค่ะการที่เราจะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะใช่โดยเฉพาะภาษาเมียนมาค่ะใช่นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เดินทางไปประเทศเมียนมาก็ประเทศไทยนะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับเราเดินทางไปประเทศเมียนมานะครับเราก็ต้องใช้ภาษาเมียนมาการสื่อสารกับคนเมียนมานะครับนี่ไงพี่เจี๊ยบเนี่ยแหละค่ะอิ๊บวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวเมียนมาสักหน่อยโอเคกะไปสักไม่เยอะมากอะค่ะไหนเราขอดูหน่อยสิครับนี่เลยไม่เยอะนะคะโอ้โหนี่จะไปกี่วันครับเนี่ย2-3 วันอ่าฮะแต่ว่าถ้าดูจากแพลนเนี่ยไม่ใช่ 2-3 วันแน่นอนครับเป็นปีแน่นอนอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ลองดูสิครับโอ้โหสัปดาห์แรกเนี่ยโอ้โหที่เที่ยวแน่นเลยนะครับเช่นไปตลาดปีอูลุ่งก็ไปนะครับสัปดาห์ที่2 3โอ้โหที่เที่ยวเช่นอินเลในรัชฉานก็มีนะครับโอ้โหดูสิแพลนแน่นขนาดนี้เยอะมากใช่ 2-3 วันไม่พอใช่แล้วนะครับแต่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าอิ๊บอยากรู้ค่ะว่าการทักทายเป็นภาษาเมียนมาสวัสดีค่ะเขาพูดยังไงกันแต่ก่อนอื่นนะคะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกับนี่สิเมียนมาค่ะช่วงนี่สิเมียนมาผู้ชมคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนมีพรมแดนติดกับประเทศไทยมากที่สุดมีประชากรประมาณ 52.9 ล้านคนเป็นประเทศที่รวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไว้มากถึง135กลุ่มประกอบด้วยชาติพันธุ์หลักๆ8กลุ่มได้แก่ชาติพันธุ์พม่าฉานมอญยะไข่กะเหรี่ยงกะชินชินขยานอกจากนี้มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานประมาณ 67% ของจำนวนประชากรทั้งหมดและมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่ 89.5% ของประชากรทั้งหมดและแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7รัฐ7มณฑลได้แก่รัฐกะชินรัฐชินรัฐยะไข่รัฐฉานรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญและอีก7มณฑลคือมณฑลสกายมักกะเวมันเดเลพะโคย่างกุ้งอิราวดีและตะนาวสีนอกจากนี้นะคะประเทศเมียนมายังเป็นประเทศที่พูดภาษาตระกูลทิเบตพม่ากลุ่มโลโลพม่าที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองและปัจจุบันภาษาเมียนมาเป็นภาษาราชการและเป็นภาษากลางในหมู่ชาติพันธุ์ที่อาศัยในเมียนมาอีกด้วยล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่อีฟค่ะอยากรู้จังเลยว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาเมียนมาเนี่ยพูดว่ายังไงอะคะพี่เจี๊ยบได้ครับงั้นเราไปเรียนรู้กับช่วงมิงกะลาบาเมียนมาเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงมิงกะลาบาเมียนมานั่นเองค่ะอย่างที่สัญญาเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบจะมาสอนเราพูดภาษาเมียนมาเรามาเริ่มที่คำทักทายเป็นภาษาเมียนมากันนะครับเริ่มที่คำว่ามิงกะลาบานะครับคำนี้นะครับมาจากคำว่ามิงกะลาแปลว่ามงคลนะครับส่วนคำว่าบาก็เป็นคำสุภาพนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะตอบ
คำทักทายกลับไปก็คือเราสามารถพูดประโยคนึงต่อไปนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือคำว่ามิงกลาบานะครับคำทักทายนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราสามารถใช้ได้ก็คือว่าเราสามารถเติมคำลงท้ายประโยคนะครับคือคำว่าคำยาที่แปลว่าครับนะฮะลงไปด้านหลังของคำว่ามิงกลาบาด้วยค่ะนะครับอย่างเช่นประโยคพูดว่ามิงกลาบาคำยาก็จะแปลว่าสวัสดีครับแล้วอย่างนี้ผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เราก็จะเติมคำว่าชินนะครับลงไปด้านหลังคำว่ามิงกลาบาเราก็จะได้ประโยคทักทายว่ามิงกลาบาชินงั้นลองดูนะคะได้เลยมิงกลาบาชินอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยนะครับแล้วก็นะครับเราสามารถเติมคำอื่นๆลงไปด้านหลังคำทักทายนี้ด้วยนะครับเช่นคำว่าสยาที่แปลว่าครูผู้ชายหรือว่าเจ้านายผู้ชายนะครับรวมทั้งเราสามารถเติมคำว่าสยามะที่แปลว่าครูผู้หญิงและก็เจ้านายผู้หญิงได้ด้วยยกตัวอย่างประโยคนะครับมิงกลาบาสยาแปลว่าสวัสดีครับคุณครูหรือสวัสดีครับเจ้านายนะครับมิงกลาบาสยามะแปลว่าสวัสดีครับคุณครูผู้หญิงหรือสวัสดีครับคุณเจ้านายผู้หญิงนะครับส่วนการทักทายแบบที่ไม่เป็นทางการนะครับหรือว่าทักทายคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเราสามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะครับค่ะก็คือนีกองบาลาแปลว่าสบายดีไหมในประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่านีนะครับแปลว่าอยู่นะครับส่วนคำว่ากองแปลว่าดีนะครับแล้วก็คำว่าบาเป็นคำสุภาพแล้วก็มีคำลงท้ายประโยคนะครับก็คือคำว่าลานั่นเองที่แปลว่าไหมนะครับพอเราพูดรวมกันนะครับก็จะแปลว่านีกองปาลาแปลว่าสบายดีไหมนะครับโอเคทีนี้เวลาเราตอบนะครับคำทักทายก็จะพูดว่านีกองปาแดงนะครับคำว่านีกองปาแดงเนี่ยนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่านีที่แปลว่าอยู่นะครับส่วนคำว่ากองแปลว่าดีนะครับต่อมานะครับคือคำว่าบาเป็นคำสุภาพและคำว่าแดก็เป็นคำลงท้ายประโยคนะครับพี่เจี๊ยบคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีฟเนี่ยอยากจะแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆชาวเมียนมาได้รู้จักเป็นภาษาเมียนมาต้องพูดว่าอย่างไรคะพี่เจี๊ยบได้เลยครับคุณอีฟสามารถที่จะพูดประโยคแบบนี้ได้นะครับก็คือจะพูดว่าจะเนาะนาแมมองๆบาก็จะแปลว่าผมชื่อมองมองครับครับผมในประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำสรรพนามว่าจนอที่แปลว่าผมะนะครับแล้วก็ถ้าเราออกเสียงว่าจนเนาะจะแปลว่าของผมจนเนาะใช่นะครับจากนั้นจะตามด้วยคำว่านาแมนะครับที่แปลว่าชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่ามองมองก็จะเป็นชื่อคนนะครับและจะลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาซึ่งเป็นคำสุภาพครับครับผมทีนี้เราลองมาดูในประโยคต่อไปนะครับจนเนาะนาแมวิจิตบาแปลว่าอะไรคะก็หมายความว่าผมชื่อวิจิตครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าจะเนาะนาแมก็แปลว่าชื่อของผมส่วนคำว่าวิจิตก็คือเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบานะครับเราก็จะได้ประโยคที่เป็นการแนะนำตัวเองนะครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นอิฟก็ต้องบอกว่าจะเนาะนาแมอุบอิฟบาใช่แค่นั้นเลยใช่ไม่ง่ายนะง่ายไหมฮะง่ายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ใช้แนะนำตัวเองนะครับทีนี้เราลองมาแนะนำคนอื่นบ้างใช่ไหมครับนะครับเวลาเราแนะนำคนอื่นนะครับหรือว่าคนในครอบครัวนะครับเราก็สามารถใช้ประโยคนะครับดังต่อไปนี้ได้นะครับตั้งแง่ชิ้นแย่นาแมก้ามองมองบานะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าตั้งแง่ชิ้นนะครับที่แปลว่าเพื่อนนะครับต่อมาคำว่าแย่นะครับแปลว่าของนะครับต่อมาคำว่านาแมแปลว่าชื่อนะครับและจากนั้นก็ตามด้วยคำว่าชื่อของเพื่อนนะครับก็คือคำว่ามองมองนะครับแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาซึ่งเป็นคำสุภาพครับถือว่าไม่ยากเลยนะคะพี่เจี๊ยบไม่ยากครับค่ะลองดูไหมครับลองดูค่ะตั้งแง่ชี้แย่นาแมก็มองมองบาอะไรนะคะตั้งแง่ชี้แย่นาแมก็มองมองบาตั้งแง่ชินแย่มองมองกะนาแม่นาแม่ตั้งแง่ชินกะแย่ตั้งแง่ชินแย่นาแม่กะตั้งแง่ชินแย่นาแม่กะมองมองบามองมองบาใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนของเรานะครับต่อมาถ้าเราอยากจะแนะนำนะครับคนในครอบครัวของเรา
ก็จะมีประโยคดังต่อไปนี้นะครับเมงมาแย่นาแมก้ามามาลาวาเมงมาแย่นาแมก้ามามาลาวาคำว่าเมงมานะครับจะหมายถึงภรรยานะครับต่อมาคำว่าแย่จะแปลว่าของนะครับต่อมาคำว่านาแมจะแปลว่าชื่อนะครับส่วนคำว่ามะมาลาเป็นชื่อของภรรยานะครับแล้วลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาค่ะครับเท่านี้เองใช่ครับโอ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติอีฟอยากจะแนะนำตัวสั้นๆบ้างอะค่ะพูดว่าไงคะได้เลยนะครับถ้าคุณอีฟต้องการจะแนะนำตัวเองนะครับก็สามารถพูดทักทายก่อนแล้วค่อยตามด้วยการแนะนำตัวเองนะครับเริ่มที่คำว่ามิงกะลาบาชิน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 ใช่ครับอันนี้ก็เป็นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดทักทายก่อนจากนั้นค่อยตอบว่าจะมะนาแมอุบอิบบาชินจะมะนาแบอุบอิบมาชินอีกรอบนึงนะครับจะมะนาแมอุบอิบบาชินจะมะนาแบอุบอิบแบชินโอเคพอได้ใช่ไหมคะพอได้พอได้นะครับประโยคนี้ใช้ได้เลยนะครับเอาไปแนะนำตัวเองกับคนพม่าจะพูดให้ทั่วเลยค่ะอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมสรุปคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่เราเรียนไปในวันนี้กันนะครับใช่แล้วค่ะดีเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ทวนไปในตัวด้วยครับเรามาเริ่มที่คำทักทายก่อนนะครับเริ่มที่คำว่ามิงกะลาบาสวัสดีมิงกะลาบาชินสวัสดีค่ะมิงกะลาบาคัมยาสวัสดีครับนีกองบาลาสบายดีไหมนีกองบาแดสบายดีแล้วก็ตามด้วยประโยคแนะนำตัวเองนะครับคือจะนอนามแมวิจิตป่าผมชื่อวิจิตครับถือว่าไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้เราไปเที่ยวเมียนมาได้สบายเลยใช่ครับพูดได้แล้วก็มั่นใจด้วยค่ะเยี่ยมมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบที่มาสอนภาษาเมียนมาให้กับอีฟแล้วก็คุณผู้ชมยินดีครับค่ะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยพี่เจี๊ยบมีภาษาพม่ามาเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะแน่นอนนะครับมีมากมายมาให้คุณผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ภาษาเรียนมากันนะครับถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพี่เจี๊ยบครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเมียนมาน่ารู้จักแล้วก็เราทั้งสองคนอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบในช่อง ETV ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ